สวัสดีครับเอ็มนะครับก็เป็นเรื่องราวของผมชีวิตผมเนี่ยฮะก็เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วผมเป็นเนื้องอกที่สมองผมผ่าตัดเนื้องอกออกไปแล้วแล้วก็พักฟื้นอยู่7-8ปีครับแล้วก็แต่ในระหว่างนั้นคือผมกลัวแบบกลัวคนเนี้ยผมเจอคนไม่ได้อยู่ในที่สาธารณะไม่ได้ขับรถไม่ได้หรือพูดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยครับผมจะวิ่งออกไปเลยผมจะอยู่ไม่ได้มันเหมือนกลัวตายครับจนวันนึงผมได้พบพระเจ้าก็เปลี่ยนผมจากคำหลอกลวงต่างๆว่าผมผ่าตัดสมองมาผมต้องพักผ่อนเยอะๆร่างกายผมจะอ่อนแอจนเมื่อล่าสุดวันนี้ผมก็ได้ทำสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัววิ่งเพราะว่าผมผ่าตัดมาผมกลัวที่จะเหนื่อยหน้ามืดหรือแบบเป็นลมสลบไปอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้ก็คือจะเดือนนึงแล้วผมตื่นเช้าขึ้นไปประมาณ6 โมงวิ่งทุกวันวิ่ง5 วันพัก2 วันอาทิตย์นึงวิ่งวันละ5 กิโลเป็นอย่างน้อยขอบคุณพระเจ้าที่แบบให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆพวกนี้มันเป็นคำหลอกลวงครับอาการเจ็บป่วยอาการที่ว่าเราเป็นต่างๆขอบคุณพระเจ้าครับขอถวายเกียรติพระเจ้าขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องอยากจะไปสวรรค์อยากจะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระเจ้าทรงส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้เพื่อเอาความบาปเอาความเจ็บป่วยเอาความหายนะเอาคำสาปแช่งออกจากชีวิตของเราไปถ้าเรามาเชื่อในพระองค์พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะให้ชีวิตกับเราและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์เมื่อเราเชื่อ1 ยอห์นบทที่ 4 ข้อ 8พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องครับพระเจ้ารักพี่น้องมากพระเจ้าอยากให้พี่น้องไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์หลังจากจากโลกนี้ไปพระองค์อยากให้พี่น้องมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองในโลกนี้มาเป็นลูกของพระเจ้าดีไหมครับง่ายมากตัดสินใจเชื่อด้วยใจว่าพระเจ้ารักพี่น้องและส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่พี่น้องจ่ายราคาให้แก่พี่น้องและพี่น้องอธิษฐานพูดมาดังๆต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและกลับใจจากความบาปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับขอเชิญมาเป็นลูกของพระเจ้าผมจะนำท่านอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอบคุณพระองค์ที่ส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนหลังพระโลหิตที่ไม้กางเขนเพื่อยกความผิดบาปของลูกออกไปและนำพระพรและความชอบธรรมเข้ามาในชีวิตของลูกองค์พระเยซูยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอกลับใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อขอพระองค์อวยพรลูกพิทักษ์รักษาลูกนำทางลูกใช้ชีวิตของลูกในนามพระเยซูลูกบังเกิดใหม่แล้ววันนี้ขอบคุณพระเจ้าเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับที่มาเป็นลูกของพระเจ้าผมรับเชื่อพระเจ้าเมื่อเกือบ40ปีมาแล้วนะครับไม่เคยผิดหวังเลยนะครับหาโบสถ์ที่ดีๆอยู่เรียนพระวจนะอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานไปสามัคคีธรรมรับใช้พระเจ้าเติบโตไปในทางของพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความรักนะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องสักที่หนึ่งในโลกนี้หรือไม่เราก็พบกันในสวรรค์นะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับ